วัสดีค่ะทุกคนโกปอคอนนี่แล้วก็เกมหนูซิมซีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยปอจะมาสร้างมงเกาหลีนะคะด้วยสไตล์ของปอเองค่ะเพื่อนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่ปอเคยสร้างวงเกาหลีผู้หญิง4คนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยปอจะมาสร้างวงเกาหลีผู้ชายทั้งหมด5คนนะคะปอตั้งชื่อวงว่าโซมีชินยูยอนะคะนี่คือชื่อวงนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะปะคนแรกนะคะปอตั้งชื่อให้นางว่าโซวอนค่ะฮ่าโซวอนความหมายก็คือมันแปลว่าความปรารถนานะคะเนาะมาเราจะมาแปลงโฉมนะคะแปลงโฉมผู้ชายคนนี้กันดีกว่ามาเอาหัวออกด้วยนะคะแล้วก็เอาเสื้อผ้าออกด้วยเนาะโป๊เปลือยตายแล้วอย่างแรกนะคะเพื่อนปอเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสีผิวก่อนเนาะสีผิวเนี่ยจะต้องแบบว่าสีขาวอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะเป็นไงว้ายผู้ชายมีนมด้วยฮ่าผู้ชายมีเต้านมเห็นเปล่าไม่ใช่นะคะเราต้องเปลี่ยนให้นางก่อนค่ะนี่แหละเกาหลีของจริงจ้าผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าขาวๆนิดนึงเนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ขาวมากนะที่ปอเห็นนะก็แบบว่าผิวปานกลางนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อะไรโอเคอันนี้ก็ได้เราจะเริ่มจากการเปลี่ยนคิ้วก่อนเนาะคิ้วผู้ชายเนี่ยเห็นไหมว่ามันน้อยเนาะที่ปอหลดมานะคะผู้ชายส่วนมากเนี่ยเขาเนี่ยจะมีคิ้วที่ค่อนข้างตรงนะคะเนาะอันนี้ไม่ใช่นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้มันสูงไปต้องคือมันลอยนะส่วนเนี่ยคางเนี่ยยาวมากยาวเกินไปค่ะเอาเป็นคิ้วทรงนี้เนาะคิ้วทรงสีดำพอเนาะแล้วก็ตาเนี่ยก็แบบโตๆไหมหรือว่าตีๆดีคะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบว่ามีตาสองชั้นนะคะเพื่อนสองชั้นนะคะหาก่อนอันแรกเนี่ยน่าจะเวิร์กเนาะแต่ว่าหน้าตาแปลกๆปะใช่เราต้องเปลี่ยนปากค่ะเป็นปากนิดนึงอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือตัวอะไรนี่อันที่สองก็ได้มาจมูกก็เอาเป็นอันนี้นะคะจมูกก็จะประมาณไหนดีอันนี้เนี่ยมันแบบว่ากำลังพอดีนะจริงๆเนาะเดี๋ยวปอลองปรับโค้งหน้านิดนึงนะคะเผื่อจะดีขึ้นนะคะปอลืมนะคะว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีขนตานะอันนี้กำลังพอเหมาะพอเจาะนะคะไม่แบบว่าไม่เวอร์จนเกินไปนะเริ่มหล่อแล้วเห็นเปล่าต้องเป็นผู้ชายที่หูไม่กลางนะคะโอเคแม่หูไม่กลางเท่าไหร่แล้วปอขอลองแต่ว่าเราหาทรงผมก่อนเนาะโอ้ยแกคืออันนี้ก็หล่อนะเอาตรงต้มหูมาแล้วลองหาต้มหูซิอันนี้แหละกำลังพอดีนะเพราะว่านะอันนี้ก็ได้เนาะหรือว่าอันนี้ดีอันนี้เหมือนเกย์แต่บอกว่าคนนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมเนาะเอาข้างเดียวก็พอเนาะมาเป็นสีลูกตากันดีกว่านะโอ้สีนี้ก็สวยนะเห็นไหมแต่ว่ามันเหมือนผู้หญิงปะอันนี้ก็แบบว่าเหมือนแมวนะคะอันนี้อะไรเป็นอะไรมาลูกไม่ใช่นะคะก็คนนี้เนี่ยปอว่านะปอจะเอาตาเป็นสีน้ำตาลดีไหมน้ำตาลนะคะน้ำตาลพอนะเนี่ยเอาแปะประมาณเนี้ยแต่ว่าอุ้ยตาหวานมากเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะตาหวานมากผู้ชายตาหวานนะเนี่ยคนนี้ตายแล้วก็ดูดีไม่ขี้เหร่นะเนี่ยคนนี้รอมาเรามาลองหาเสื้อผ้าให้นางกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3สีนะมีเอาไว้มีสีมีลายทหารด้วยแต่ปอคิดว่าสีแรกเนี่ยมันเหมาะที่สุดแล้วนะคะเนี่ยนะคะเป็นสีนี้เนาะไหนดูซิกางเกงอยู่ไหนกางเกงก็มีแบบว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบแบบว่าใส่พวกแบบกางเกงขาเต๋อๆเนาะใครเคยเห็นบ้างคะขาเต๋อๆหน่อยปอหาก่อนนะแต่ปอคิดว่าอันนี้ก็โอเคนะไม่ใช่อันนี้นะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้าออกมันๆนิดนึงนะปอว่านะก็โอเคอยู่เดี๋ยวก่อนขอหากำไรก่อนลิกำไรนาฬิกาดีไหมหรือว่า เอาเป็นแบบว้าวถือกระทาก็มานะคะไม่ใช่นะคะเอาออกก่อนนะคะอันนี้ก็แบบว่าโอ้ใส่ทรงใส่โซ่เห็นไหมก็เก๋ๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะเท่ดีว่ะในหารองเท้าสินี่แหละนะสีสันนิดนึงหรือว่าอันนี้ดีวะนี่เท่ดีอ่ะคนแรกเนี่ยขอบอกเลยว่าเสร็จไวมากนะแต่ปอนเนี่ยจะหาแหวนค่ะหาแหวนนี่ค่ะเขาจะชอบแบบว่าใส่อะไรแบบว่าเยอะๆนิดนึงนะคะหล่อปะล่ะนี่เป็นไงล่ะถือถุงกันรู้ไหมถุง7 สีค่ะนี่เป็นไงใส่แหวนใส่กำไลด้วยเห็นเปล่าแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะก็แบบว่าปากมันบอกว่ามันสีชมพูอยู่แล้วไงเนาะเป็นไงสวยไหมจ้าสาวอันนี้นะคะคือโซวอนค่ะโซวอนเมื่อกี้ปะพูดผิดค่ะมันชื่อว่าโซวอนนะคะเพื่อนอ่านผิดนะคะโซวอนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเนี่ยรักความมั่นคงนะคะก็คือเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนั่นแหละใช่ปะล่ะส่วนนิสัยของโซวอนเนี่ยนางเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ศิลปินแกเห็นไหมอ๋อเป็นไงล่ะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรักครอบครัวค่ะแต่ว่านางเนี่ยมีนิสัยที่ค่อนข้างเหมือนผู้หญิงก็คือนางเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตกใจง่ายค่ะเพื่อนเห็นไหมโอ้ตายแล้วตกใจครับอะไรก็ว่าไปนะคะก็นี่นะคะสำหรับโซวอนนะคะเพื่อนนะคนแรกนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนแรกนะคะต่อไปค่ะคนที่2นะคะนางเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเอ่ยมีโซค่ะมีโซนี่ความหมายของมันก็คือแปลว่ารอยยิ้มค่ะเพื่อนเนาะมีโซนะคะเราจะมาแปลงโฉมคนนี้กันนะคะเพื่อนมาเริ่มจากการเอาเขาออกเอาหัวออกนี่นะคะมาเปลี่ยนหน้าให้เขากันดีกว่าจ้าผู้ชายเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนยากมากค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบมันปอไม่ค่อยแบบเห็นใครแบบว่าแต่งผู้ชายหล่อเอาตรงบ้าคือหายากมากนะคะแล้วปอก็เป็นคนหนึ่งที่แต่งผู้ชายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่ถึงที่สุดแล้วกันเนาะโอเคตายแล้วทำคนไหนก็ไม่หล่อโอ้ตายแล้วแค่นี้ก็หล่อได้แล้วเนี่ย บ้าไปนะคะก็เอาเป็นผิวสีนี้เนาะประมาณนี้นะคะจมูกก็ไม่ต้องใหญ่มากแกเห็นปะปากก็ใหญ่ๆครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนปรับโค้งหน้าก่อนนะเริ่มจากแรกเลยตาเนี่ยตีเกินไปค่ะไม่ผ่านต้องประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างค่ะทุกคนคิดว่าไงเพราะว่ามันดีขึ้นนะเว้ยมันดีขึ้นกับเมื่อกี้นี้มากๆกันนะมาเดี๋ยวปอขอลองหาทรงผมดูซิว่าจะหล่อไหมอุ้ยแกก็หล่ออยู่นะหล่ออยู่นะเห็นไหมดูซิว่ามีทรงไหนบ้างนะคะที่ถูกใจมีโซนะคะชื่อเหมือนผู้หญิงนะแต่ว่าความหมายเนี่ยมันแปลว่ารอยยิ้มนะคะมีโซค่ะมีโซทรงไหนดีทรงผมผู้ชายค่อนข้างน้อยนะคะเพื่อนไม่ค่อยอ๋อทรงนี้หล่อจังเลยอ่ะตัวเองเห็นปะหันข้างก็ยังหล่อนะเห็นปะนะขอปรับจมูกนิดนึงนะคะประมาณนี้นะเห็นปะเพราะว่าทรงนี้หล่อนะแต่ว่าปอเนี่ยจะเปลี่ยนสีผมนางนะคะให้เป็นสีสีทองก็เหมือนคนแรกนะคะคนนี้เนี่ยคนเป็นสีเทาค่ะโอ้สีเทาหล่อจังเลยอะตัวเองเดี๋ยวก่อนนะต้มหูอยู่ไหนนะหาก่อนผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเจาะหูค่ะเห็นปะเห็นปะดูดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเรามาหาเสื้อผ้ากันดีกว่าปอว่านะนางดูผอมๆอ่ะต้องบึกบึนเห็นไหมบึกบึนมีกล้ามนิดนึงนะคะโอเคอู้หล่อแล้วเนี่ยหล่อแล้วใช้ได้เลยนะคะผู้ชายคนนี้นะคะปอชอบค่ะไอ้ลองหาซิเสื้อกันหนาวอยู่ไหนเสื้อกันหนาวว้ายตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือขนอะไรอ่ะเอ๊ะยังไง นี้ก็เฟี้ยวนะเสื้อสีอะไรเนี่ยนะก่อนนะเสื้อมีกี่สีอ๋อเสื้อมีว้ายมีเสื้อวินด้วยอ่ะคือปอโหลดมาไงเพิ่งเจอแหละประเด็นนะคะก็เดี๋ยวปอจะใส่เสื้อนางนะคะเป็นเสื้อสีขาวข้างในนะคะเนาะส่วนเสื้อยีนเนี่ยก็มีหลายสีเลยมีสีดำด้วยนะคะเห็นไหมแต่ปอว่าปอใส่เสื้อแบบว่าสีนี้กันเนาะประมาณกำลังโอเคเลยนะคะเพื่อนมากางเกงค่ะกางเกงเราก็คิดว่าน่าจะใส่แบบว่าขาเต๋อๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นไงรองเท้าหน้าเกลียดจังปกติเนี่ยนักร้องเนี่ยเขาก็จะแบบว่าใส่ถุงเท้าใช่ไหมใส่ถุงเท้าข้างในด้วยอะไรอย่างงี้นะปอก็จะใส่ให้มีโซนะคะแต่ขอเป็นแบบว่าสีว่าไงอ่ะสีดำก็ได้อะประมาณนี้นะคะรองเท้าผ้าใบก็เดี๋ยวนะเท่ดีว่ะหล่อเนี่ยเราเนี่ยอันนี้นะคะมีหลายสีเลยมีสีเหลืองด้วยเนาะเห็นเปล่าเห็นไหมแต่ปอเนี่ยจะเอาสีเหลืองค่ะเนาะเอาสีเหลืองให้นางนะคะอันนี้เนี่ยมันคล้ายๆสีขี้ม้านะคะเขาเรียกว่าสีขี้ม้าค่ะสีออกเหลืองๆน้ำตาลหน่อยเนาะค่ะให้ดูสิเดี๋ยวมาลองใส่สร้อยสิใส่สร้อยคอนะคะเผื่อจะแบบว่าดูเป็นนักร้องมากขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยแต่ว่ามันบักเห็นปะมันบักอะบักเกินอะคือมีสร้อยคอน้อยมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเราก็ไม่ใส่ค่ะเรามาใส่แหวนให้นางกันดีกว่าแหวนแหวนนี่ไงแต่ว่าอันนี้ก็สวยนะเห็นปะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะแหลมๆมาเท่ดีนะมาต่อไปนะคะคือรองเท้าค่ะผ้าใบอยู่ไหนผ้าใบอันนี้สวยไหมอันนี้มีสีขาวด้วยเป็นไงเท่ไหมทุกคนเห็นเปล่าเท่นะมินโซเนี่ยต้องใส่แว่นค่ะเป็นเด็กเนิร์ดครับไม่ใช่นะคะก็ใส่แบบว่าเพื่อให้ดูเท่ไงดูเท่แบบอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ของเขานะคะโอ้โหนะคะอันนี้ไหมมีซอหล่อมากเลยค่ะทุกคนค่ะชอบนางมากเลยนะคะชอบนะคะถูกใจมันจะสาวๆมันเป็นวงเกาหลีที่แบบว่าแต่งตัวไม่พังนะไม่พังแล้วก็ไม่แบบว่าดูเยอะเกินไปนะคะเป็นวงเกาหลีที่ปอคิดขึ้นมาเองนะคะโอเคไหมมามินซอนเนี่ยจะเป็นคนที่รักการกีฬาค่ะแล้วก็นิสัยเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีนะส่วนข้อเสียเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างซกมุกค่ะ มีโซซกมุกค่ะเพื่อนก็ทุกคนเนี่ยก็มีข้อเสียของทุกคนนะคะแต่ว่านางเนี่ยก็เป็นคนที่รักในเสียงดนตรีค่ะทำไงรักในเสียงดนตรีอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะปอลืมตั้งชื่อให้นางค่ะมีโซนะคะมินโซข้างหลังเนี่ยควรจะตั้งชื่อว่าควรแบบว่าเป็นชื่อวงเนาะก็คือโซมีชินนะคะชินยูยองนะคะปึ๊บโอเคคนแรกก็ต้องตั้งกันนะคนแรกก็ชื่อว่าอะไรโซวอนค่ะโซวอนนะคะชื่อวงก็ชื่อโซมีชินยูยองนะคะก็เป็นชื่อวงเกาหลีปอตั้งขึ้นมาเองนะคะนี่นะคะคนแรกนะคะผ่านไปนะคะก็เป็นคนที่สองนะจ้าเห็นไหมสไตล์แบบว่าคนละแบบเลยเนาะปะคนต่อไปนะคะคนที่สามนะคะโอ้ยคนที่สามนะคะมีชื่อว่าชินกิค่ะชินกินะคะแปลว่าเทพเจ้าค่ะปะเรามาลุยกันดีกว่าจ้ะเพื่อนๆค่ะก็เริ่มจากโค้งหน้านะคะโค้งหน้าขอประมาณนี้พอได้ไหมนี่ก็ได้โอ้ยขี้เหร่จังเลยอ่ะส่วนสีผิวเนี่ยก็เอาเป็นแบบเดิมเนาะนี่สีผิวนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะ จมูกก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยเอาเป็นทรงนี้ดีกว่าเนาะว้ายทรงนี้มันดูใหญ่อ่ะเอ้ยทรงนี้สวยดีว่ะเล็กๆนะคะเล็กๆนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นไงแหลมพิบเลยนะคะปากก็ขอเป็นอันที่อันเดิมแล้วกันเนาะนะปากว่าแบะๆนิดนึงอะแบะนิดนึงอะผู้ชายปากหนาเนี่ยไม่สวยนะคะทุกคนผู้ชายเนี่ยจะต้องแบบว่าปากบางๆนะคะปากบางๆอะไรอย่างงี้หน้าจุกเนาะอะไรก็ว่าไปนะคะโอ้เห็นไหมพอเขาออกก็หล่อนะเอาผมออกไซโลโอ้หัวล้นเชียวเลยนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาลองใส่คิ้วนะคะเผื่อจะหล่อขึ้นนะคนนี้เนี่ยขอเป็นคิ้วทรงทรงไหนดีวะ ทรงนี้ดีไหมดูเยอะดีเนาะไม่เอาทรงนี้ดีกว่าเนาะเอาเป็นคิ้วสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มแล้วกันเนาะขนตาเหมือนเดิมเลยขนตานี่นะคะขนตาก็เดี๋ยวปอจะมาปรับโค้งหน้านะคะโค้งหน้าให้มันแบบว่าเล็กลงนะคะเปิบหน้าดูอบอิ่มเวลาคนนี้นะคะมาทรงผมเอาทรงไหนดีคะอันนี้ก็มีคนใช้ไปแล้วใช่ไหมทรงนี้หล่อดีอ่ะเป็นทรงแบบว่าเสยไงเสยข้างนะคะอันนี้ก็หล่อนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนะคะรู้แล้วเอาทรงไหนดีนะคะปอรู้แล้วปอคิดว่านะตรงนี้ดีกว่าไปเนี่ยตรงนี้แหละโอเคเลยแหละรอเลยแหละเนาะมาคือแบบว่าสีผมอ่ะมันเข้ากับสีคิ้วเห็นไหมเนาะเอาเป็นสีนี้แล้วกันเนาะทุกคนต้มหูนางขอเป็นเยอะๆนิดนึงนะประมาณนี้ดีไหมเนี่ยนี่ไงเนาะเห็นไหมกำลังโอเคเลยนะแต่ว่าสีนี้สวยนะเพราะว่าสีตาเนี่ยมันเข้ากับสีผมแล้วก็สีคิ้วนะคะเพื่อนเนาะคนนี้เนี่ยปอจะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะกะนะคะใส่กะให้นางนะคะเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะก็จะเหมือนคนแรกนะคะแต่คนแรกหลอกกว่านะคะ มาเสื้อผ้าเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนนะถอดก่อนว้ายทำไมล่องหนได้อะแกก็ว่าไปนะคะนี่ไงเอานี้เลยดีเปล่าเนาะเกาหลีแน่นอนนะอันเนี้ยก็เดี๋ยวขอเป็นร้านนะคะปอคิดว่าลายนี้เนี่ยมีคนค่อนข้างใช้เยอะนะคะปอเลยจะมาใช้ลายนี้แทนค่ะเป็นลายลายพรางค่ะลายทางสีดำขาวนะคะกางเกงเนี่ยก็ประมาณนี้นะจ๊ะเห็นไหมโอ้หล่อนะเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็ควรจะใส่รองเท้าผ้าใบค่ะสีนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวลองใส่ถุงเท้าซิเนาะประมาณนี้นะคะคนที่3เนี่ยก็จะไม่ค่อยแต่งเยอะเท่าไหร่นะนางเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความรักค่ะเห็นไหมความรักนะคะแล้วก็มีนิสัยที่ขี้เล่นค่ะข้อเสียของนางก็คือว่านางเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนะคะโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยนางก็เป็นคนที่อารมณ์ศิลปินนะคะทุกคนเห็นไหมก็จะเหมือนคนแรกนิดนึงนะคะประมาณนี้นะจ๊ะชื่อว่าอะไรนะชินกินะคะชินกิชื่อวงก็คือโซมีชินชูยองนะคะเพื่อนนี่นะคะคือคนที่3นะคะมีใครไม่ชอบตรงไหนบ้างเนาะเปาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาก็แบบว่าไม่ให้แต่งเยอะเท่าไหร่เนาะก็จะประมาณนี้นะคะคนที่4นะคะมีชื่อว่ายูรินะคะยูริเนี่ยแปลว่าแก้วนะคะในภาษาเกาหลีนะคะเปาก็ไปศึกษามานิดนึงนะคะมายูริโซโซมีนะคะโซมีชินชูยองนะคะนะคะมาโอ้ทำไมคนนี้เนี่ยมีคิ้วสีนี้เนี่ยสีม่วงนะคะใครเป็นคนทำให้แกเหรอ มาเอา คิ้วทรงไหนดีนะคะขอเป็นทรงนี้เนาะขอเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำดีแต่คนนี้เนี่ยปอมีความคิดว่าปอจะทำผมสีแบบว่าค่อนข้างสีแรงนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะตาก็โอเคถูกแล้วนะคะปากเนี่ยต้องอันนี้เท่านั้นนะคะปากนะคะสีผิวก็ต้องเป็นสีผิวเดิมเลยนะคะสีผิวคนเกาหลีเลยนะคะก็คือสีนี้นะจ๊ะรู้สึกว่าตาเนี่ยจะกลมเกินไปนะคะต้องเอาออกมาเอาลงนิดนึงนะคะอู้ตาโตมากเลยวู้วู้บ้าไปแล้วก็ประมาณนี้พอไหมหน้าตาแปลกๆเลยคนนี้เนาะไปดูหุ่นสิอุ้ยตายแล้วทำไมแบบโอ้โหหุ่นเซ็กซี่มากเลยอ่ะนะดูสิหน้าตาค่อนข้างเหมือนผู้หญิงนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าเพิ่งปอขอเปลี่ยนทรงผมก่อนนะคะเผื่อจะดีขึ้นนะคะทรงนี้หล่อจังเลยอ่ะยูรินะคะคนที่สี่นะคะปอจะให้นางนะคะมีผมที่ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ต้นหูนะอุ้ยหล่ออ่ะหล่อนะหล่อสิแล้วก่อนนะทรงผมนะแล้วก่อนนะทรงผมมีหลายสีเลยนะคะมีสีนี้ด้วยนะคะสีออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลส้มนะคะประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีแดงเนาะสีฟ้าก็มีอ่ะสีเขียวก็มานะคะเอาสีไหนดีวะเพราะว่านะเอาสีนี้ดีกว่าเนาะน้ำตาลส้มนะคะผมสีนี้นะคะโอเคมาแล้วก็จะเป็นเรื่องในของขนตาเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะที่ปอขาดไม่ได้เลยนะคะคือขนตานะคะผู้ชายเนี่ยก็ต้องมีขนตานะคะเพื่อนนะอู้เนาะประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าดูสิไหนดูเสื้อผ้าสิอุ้ยอันนี้เท่ดีว่ะอันนี้เท่ดีว่ะลองหากางเกงดิกางเกงเนี่ยเป็นปัญหานะกางเกงเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะเพราะว่ามันน้อยมากๆเลยนะคะกางเกงผู้ชายนะนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยอันนี้คือเหมือนปอเคยเห็นผู้ชายเกาหลีเขาก็ใส่กันนะเห็นปะมันเป็นแบบเป้ายันๆหน่อยอ่ะเฮ้ยกางเกงตัวนี้สวยดีว่ะไอตัวเมื่อกี้เนี้ยแล้วก่อนนะเนี่ยตัวนี้สวยดีอ่ะนะมีหลายสีด้วยนะคะมีสีสีเข้มด้วยแล้วก็มีสีอ่อนนะคะสีดำก็มีแต่ว่าปอเนี่ยจะใส่กางเกงยีนให้นางนะคะเป็นกางเกงยีนสีดำนะคะเพื่อนเนาะว้าวนี่นะคะคือยูรินะคะก็เป็นการแต่งตัวที่ปอเพิ่งจะคิดได้เมื่อกี้นี้เลยนะเว้ย ไปลุยกันต่อไปยูริเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะคะเรื่องคอมพิวเตอร์ค่ะต่อไปนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างสรรค์ค่ะแล้วก็รักสะอาดค่ะเห็นไหมรักสะอาดนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะนางเป็นคนที่ค่อนข้างหัวสูงค่ะเห็นไหมทำหน้าทำตาแหมปะคนสุดท้ายนะคะมีชื่อว่ายองวอนค่ะยองวอนแปลว่านิรันดร์นะคะเพื่อนยองวอนนามสกุลโซมีนะคะโซมีชินยองนะคะชินยูยองเหมือนเดิมเลยคนนี้เนี่ยหน้าตาดีอยู่นะเนี่ยไม่รู้สิมีเป็นผู้ชายที่มีผิวขาวนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยก็ต้องเป็นคิ้วแบบเดิมเลยค่ะแบบนี้หรือว่าอันนี้ดีอ่ะอันนี้ดีกว่าเนาะเนี่ยอันนี้แหละปากแบะเกินนะคะแบะเลยแหละแล้วก็เอาเขาออกซิจมูกก็โอเคแล้วนะมาทรงผมจะบอกว่ายองวอนเนี่ยเป็นคนที่หัวถกนะคะนี่เห็นไหมล้อเล่นบ้าเหรอ อุ้ยอันนี้ก็เท่นะเห็นไหมหัวโล้นนะคะมีผมนิดนึงนะคะเหมือนแบบว่าเหมือนพวกยากุซ่าเลยนะคะโอ้ยทุกคนทรงนี้หล่อมากอะจริงๆเห็นไหมปอชอบยองวอนค่ะมาชอบนะคะเป็นทรงผมที่หล่อมากเลยนะคะมาต้มหูนะคะ ต้มหูก็เดี๋ยวก่อนนะเขาหาก่อนติดดาวดีไหมก็ไม่ใช่นะคะเออันนี้ก็เท่นะเฟี้ยวอันนี้เนี่ยพอใส่แล้วอะมันจะเขาบอกว่ามันจะเหมือนเกย์ไหมเหมือนเกย์เนาะอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคนะคะแล้วก็ขนตาจะขนตาขาดไม่ได้เลยนะคะยองวอนของเรานะคะวันนี้โอ้ยหล่ออะคือแบบแทบไม่ต้องแต่งอะไรแล้วอะคือสภาพก็โอเคนะเพราะว่านะแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหุ่นนิดนึงนะคะหุ่นแบบกำยำหน่อยนะคะยองวอนของฉันนะคะคนนี้พี่จองค่ะทุกคนบอกเลยว่ายองวอนเนี่ยเจอเสื้อที่ค่อนข้างเหมาะกับน้าแล้วค่ะก็คือเสื้อตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมเนาะอันนี้สวยกว่าเนาะไปเอานี้แหละส่วนกางเกงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอหาก่อนนะกางเกงค่อนข้างหายากค่ะนี่ทุกคนขาตัวนี้เลยค่ะเห็นไหมตัวนี้เนี่ยคือกางเกงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบว่ามีซิปด้วยเห็นไหมมีซิปข้างๆด้วยนะคะที่จริงเนี่ยมีหลายสีเลยมีสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีสีดำด้วยนะแล้วก็มีลายทางด้วยแต่ว่าสีแดงก็สวยนะแต่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะไปเหมือนกับคนที่4นะคะปอเนี่ยก็เลยจะเอาสีดำแทนนะคะเห็นไหมโอเคอ๋อยองวอนหล่ออ่ะรองเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นรองเท้าผ้าใบนะคะเพื่อนอันเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วเนาะดำขาวนะคะเพื่อนแหวนก็เดี๋ยวก่อนนะก็ต้องใส่แหวนนิดนึงนะคะเพิ่มแบบว่าให้ดูมีอะไรนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสีตานะคะสีตาของยองวอนนะคะทุกคนแต่ว่าตาสีนี้เนี่ยคือมันเข้ากับสีส้มผมเนี่ยมาทุกคนค่ะนี่แหละค่ะคือยองวอนนะคะยองวอนเนี่ยเป็นคนที่รักในเรื่องความรักค่ะยองวอนเนี่ยเป็นคนที่รักในเรื่องของความมีชื่อเสียงนะคะเนาะผู้มีคำแนะนำนะคะทุกคนเนาะโอเคนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะเห็นเปล่าอู้โยนิสัยเสียเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะตะกาค่ะ อันนี้คือข้อเสียของนางนะคะเพื่อนนางเป็นคนที่เต้นเก่งที่สุดในกลุ่มนะนี่นะคะคือคร่าวๆนะคะของวงโซมีชินยองค่ะมาเดี๋ยวปอจะพาทัวร์คนแรกค่ะคนแรกนะคะมีชื่อว่าโซวอนค่ะเนาะประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่าหล่อนิดนึงเนาะเห็นไหมใส่เสื้อลายสกอตนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะคะก็คนที่สองเนี่ยก็มีชื่อว่ามีโซค่ะก็จะเป็นผู้ชายที่ว่าแต่งตัวเนิร์ดๆหน่อยเนาะเนิร์ดๆเนี่ยบอกก็ชอบนะจริงๆนะก็จะใส่แว่นนะคะก็ประมาณนี้นะหุ่นดีนะรู้สิหล่ออ่ะชอบอ่ะแล้วก็คนที่สามนะคะคนที่สามมีชื่อว่าชินกิค่ะแล้วก่อนนะเขียนชื่อผิดนี่นะคะก็มีชื่อว่าชินกินะคะก็จะใส่เสื้อแขนยาวนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเนาะให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมชอบไหมคะทุกคนชอบไหมแล้วก็คนที่สี่เนี่ยชื่อว่ายูริค่ะก็จะบอกว่าแต่งตัวโทนสีค่อนข้างแบบว่าแดงนิดนึงนะคะก็หล่ออยู่นะใส่เสื้อคลุมนะคะเห็นไหมเป็นเสื้อคลุมหนังนะแล้วก็ไว้ผมยาวนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เจาะหูนิดนึงใส่กางเกงยีนสีดำนะคะรองเท้าบูทสีแดงนะคะประมาณนี้นะคะหล่อนะแล้วก็คนที่5นะคะคือคนสุดท้ายนะคะนางมีชื่อว่ายองวอนค่ะก็ประมาณนี้เลยนะหล่อนะเห็นไหมปอชอบผมยองวอนมากเลยอ่ะผมสวยอ่ะเห็นไหมผมหล่ออ่ะคือสาระหล่อเลยนะคะก็จะแต่งตัวแบบว่าจัดเต็มนิดนึงนะคะก็เป็นวงที่ปอแบบว่าตั้งขึ้นมาเองนะคะเพื่อนเนาะทุกคนชอบไหมหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะเพื่อนก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะบ๊ายบาย